้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Life A Channel กับเกม Omichi Arena ซึ่งแน่นอนวันนี้นะครับมีฮีโร่ตัวใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือทาคิยาชะฮิเมะนั่นเองโอ้โหอย่างเท่นี่สกินนี้ก็เรียบร้อยนะฮะจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมบอกได้เลยว่าสกินอีโวมันเท่มากยังกับมาสไรเดอร์คาบุโตะดูดิโอ้ยังกับมาสไรเดอร์ดูภาพวันนี้มันนี่นะฮะก็เป็นฮีโร่ที่บอกได้เลยว่าถูกจริตผมมากๆนะฮะเล่นง่ายแล้วก็โหดด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดลงลึกกันเลยนะฮะว่าเขาโหดยังไงเป็นยังไงบ้างนะฮะฮีโร่ตัวนี้นะครับผมเป็นฮีโร่ประเภทซามูไรความยากในการเล่นอยู่ในระดับกลางนะครับทักษะพิเศษเป็นการควบคุมแล้วก็ DPS ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะสำหรับจุดเด่นของเขานะครับเมื่อเขาทำการโจมตีโดนฮีโร่หรือว่าโดนกิเลนนะฮะฮีโร่กิเลนบัฟต่างๆนะครับผมจะทำการติดสแต็กนะครับเป็นรูปดวงดาวนะฮะถ้าเกิดตีครบ5ชั้นขึ้นไปนะครับการโจมตีพื้นฐาน3ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีรัศมีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็โจมตีเนี่ยถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะฟื้นฟู HP ตัวเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นแพสซีฟที่ค่อนข้างดีนะหลายๆคนไปใส่ใจกับโฟกัสกับแพสซีฟนี้จริงๆแพสซีฟนี้ไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมมันแค่ตีเร็วขึ้นแล้วก็ตีฮีลแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยตีแรงขึ้นหรือว่าติดคิดใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะงั้นไม่ต้องสนใจมากนะฮะที่ต้องโฟกัสเลยคือสกิล1กับสกิลที่3นะฮะสกิลที่1นะครับพายุดาบจันทราสกิลนี้เนี่ยจะฟาดเป็นวงกลมรอบตัวโคตรโกงและโคตรไกลนะแรงไหมก็ถือว่าพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่คูลดาวน์มันเร็วนะ 6.5 วิเองนะฮะในเลเวล1ดูเลเวลสุดท้ายนะฮะ 4.5 วิโอ้โหเร็วมากแล้วยิ่งใส่พวกประเภทลดคูลดาวน์เข้าไปยิ่งโคตรเร็วเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะก็จะฟาดไปและสร้างความเสียหายนะครับผมต่อไปสกิลที่2นะครับผมกระแสวายุสกิลนี้ใช้ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าใช้เป็นในค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะฮะเป็นสกิลที่กดแล้วพุ่งไปข้างหน้านะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพุ่งไปใกล้ๆสุดระยะนะฮะแล้วโดนเป้าหมายศัตรูพอดีนะฮะจะทำการฟาดอีกหนึ่งครั้งนั้นทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นกลับเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ศัตรูแล้วพุ่งเนี่ยมันจะแค่พุ่งผ่านเหมือนสกิลพี่ไผ่เฉยๆนะฮะคูลดาวน์11วินาทีก็ไม่ได้เร็วนะฮะแนะนำให้อัพไว้แค่1ก่อนนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่แบบอันนี้แหละฮะคือสกิลทีเด็ดที่แท้จริงของตัวนี้เลยนะครับผมใครๆอาจจะงงว่าสกิลนี้ไม่เท่าไหร่จริงๆสกิลนี้นี่แหละฮะคอมโบกับสกิล1แรงโคตรๆยังกับคูโรเลยนะยังกับคูโรมุโจเพราะว่าจะทำการฟาดดาบระยะไกลนะฮะผมไปโดนศัตรูเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะฮะแล้วจะติดสถานะข้างบนหัวนะเป็นสัญลักษณ์นะฮะถ้าเราโจมตีศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาโจมตีใช้สกิลอะไรก็ตามนะที่เป็นการโจมตีมาจากตัวของเรานะฮะจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนเดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดตรึงล่างนาน 1.2 วินาทีคือตรึงล่างเนี่ยโคตรโกงเลยนะคุณผู้ชมเหมือนของพวกคางูยะที่มันล็อกขาของพวกไอตัวฮิวอ่ะที่มันเป็นนกๆอ่ะที่มันล็อกขาได้อ่ะคือโคตรโกงเลยนะครับสำหรับอันนี้นะฮะแล้วนานด้วย 1.2 วินาทีคือโคตรนานที่สำคัญนะครับเอาไปคอมโบสกิล1เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าโจมตีติดสัญลักษณ์เนี่ย300นะฮะบวกกับสกิล1นะฮะอีก360รวมๆกันแล้วเนี่ยไส้แตกเลยนะฮะโดนสกิลนี้เข้าไปนะคอมโบนะฮะแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมสำหรับสกิลอันติเมตอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบเอาไว้จริงๆส่วนตัวผมเอาไว้คิวเลยนะเป็นสกิลเอาไว้คิวเลยนะฮะแล้วก็เอาไว้เข้าไปที่หลังระหว่างที่เขาวงไฟกันนัวๆนะฮะเราเข้าไปที่หลังแล้วโปะเข้าไปเนี่ยโคตรโกงสกิลนี้เลือกได้4แบบนะฮะแบบแรกสีแดงเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนความเสียหายแรงขึ้นนะครับผมแล้วเราก็โจมตีแรงขึ้นด้วย60หน่วยนะฮะแล้วก็สีฟ้านะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเองลดคูลดาวน์นะครับผม 15% ทุกๆการใช้สกิลเนี่ยครั้งแรกที่ใช้สกิลนะครับผมจะทำเดเมจนะจะทำเดเมจ60บวกกับ 25% ของพลังโจมตีแล้วก็มันจะมีวงของมันอยู่นะครับผมโจมตีอีก5ครั้งถ้าเกิดศัตรูยังอยู่ในวงนะฮะมันจะสุ่มโจมตีเข้าไปนะส่วนสีเหลืองนะฮะลมสลายตันอันนี้ผมใช้บ่อยมากผมใช้แต่สีเหลืองกับสีแดงนะใช้ค่อนข้างบ่อยสีเหลืองเนี่ยจะไม่ศัตรูที่โดนสกิลนี้นะฮะเอฟเฟกต์นี้จะโดนตึงล่าง1วินาทีระหว่างนั้นนะฮะจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 15% อันนี้ไว้ไล่คิวเลยฮะสำหรับสกิลนี้ส่วนสีม่วงนะฮะสงบสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้โล่เพิ่มขึ้นนะฮะบวก 11% ของ HP สูงสุดนาน4วินาทีสามารถทับซ้อนได้3ชั้นนะครับระหว่างนี้จะเพิ่มเกราะอีก30
บวกกับคูณ3ของ HP level ปัจจุบันนะฮะผมต้านทานเวทอีก20บวกกับ2คูณเลเวลปัจจุบันนะฮะโอ้โหก็สีม่วงเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนหนีสีเหลืองเอาไว้ไล่คิวสีแดงเอาไว้แบบตอนที่เขาออกันแล้วเราอยากจะคิวหลายๆตัวนะฮะก็ดีเลยนะครับผมสีฟ้าเนี่ยก็เอาไว้หนีได้นะหรือจะเอาไว้แบบต่อคอมโบก็ได้นะฮะแต่ที่แนะนำคือสีแดงกับสีเหลืองนะฮะใช้ดีก็ไม่ยากต้องฝึกนะฮะแต่ผมว่าเล่นง่ายมากนะผมเล่นแป๊บเดียวเองก็โหดแล้วนะฮะส่วนไอเทมนะฮะก็ประมาณนี้เลยผมใช้เซตนี้เลยฮะเซตที่เขาเซตมาให้นะตอนแรกไปเซตเป็นคริบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์นะฮะไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวนี้ต้องเน้นลดคูลดาวน์ครับทำให้เราได้ใช้สกิลบ่อยๆสกิลแรงมากแบบแรงมากๆไม่ต้องไปตีธรรมดาเลยฮะแต่ก็ตีธรรมดาด้วยก็ดีส่วนองค์เมลโดนะฮะผมใช้ของมาเนนาเคนะฮะเป็นอันนี้นะครับผมเพราะว่าเขาขึ้นที่ค่อนข้างช้านะแล้วเราก็เน้นคูลดาวน์นะครับอาจจะโหดไม่มากในช่วงเลเวลแรกๆแต่บอกได้เลยว่าสุดแน่ๆนะฮะถ้าได้ของเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงโหดแค่ไหนมาดูกันนะครับมากันแล้วนะฮะเริ่มแรกเลยนะคุณผู้ชมเราต้องอัพสกิล1ก่อนนะฮะอย่างที่ผมได้แจ้งไว้ว่าเนี่ยมันคูลดาวน์เร็วแล้วก็เวลาเราฟาดโดนพวกไอตัวบัฟเนี่ยหรือว่าตัวฮีโร่ศัตรูนะครับผมมันจะเพิ่มดวงดาวให้เราเร็วขึ้นนะดีกว่าการตีปกตินะฮะนี่จะไม่ได้ไปเอาวาร์ปแบตเตอร์ฟลายมาใส่เลยนะนี่ตีธรรมดาเท่ดีนะสำหรับสกินนี้นะฮะนี่ฮะตีธรรมดานะฮะมันก็จะตีขึ้นทีละ1ลูกนะสำหรับดวงดาวปั๊บเข้าไปเนี่ยฮะคือไม่ได้แรงขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมดาเมจเท่าเดิมแต่ว่ามีการฮีลให้นะฮะแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะฮะนี่ฮะลูกแก้วเต็มคือสกินนี้เนี่ยลูกแก้วมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะสวยดีนะป้าไปเนี่ยนะฮะป้าไปฟาดไปเรื่อยๆฮะสกิล2เนี่ยจริงๆอัพตอนแรกเลยหรือว่าอัพตอนเลเวล3ก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าจะรีบไปเอาบัฟก็อัพตอนเลเวล2ก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากเคลียร์ฟาร์มไวๆครับอัพสกิล3ก่อนตอนเลเวล2นะฮะมันจะเก็บลูกดวงจันทร์ไว้ขึ้นแล้วก็ทำเดเมจต่อคีปแรงขึ้นนะฮะแล้วแต่เทคนิคนะฮะได้หมดนะช่วงแรกเราห้าวไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะฮะมันยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมาะกับการไปคิวตอนแรกๆนะสังเกตว่าผมจะไม่ไปเวทนะฮะเพราะว่ามันตีคีปตายช้านะฮะโอเคสกิลมันโดนหมูก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยคล่องตัวนะฮะสำหรับเลเวลแรกๆคือถ้าจะไปเวทเนี่ยต้องคิดดีๆเลยแต่ผมไม่แนะนำนะต้องอย่าว่ามีเพื่อนพาไปอะไรเลเวล3แล้วฮะคิวได้ป่าวของเรามันคิวค่อนข้างยากนะเดี๋ยวลองดูด้านล่างโดนไปก่อนโดนสตันเฮ้ยโอ้โหมันย้อนกลับเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้สกิล3โดนนะมีเหลืองนะฮะคุณผู้ชมอ้าวเห็นไหมมันยังตีไม่ค่อยแรงนะคุณผู้ชมแรกๆยังแบบอ่อนๆอยู่อ่อนไปก่อนอ่อนไปก่อนมันจะไม่เหมือนพวกพี่ไผ่หรืออะไรที่มันแบบเปิดมาเลเวล2เลเวล3นี่แบบจ้วงทีไส้แตกฟาร์มไปก่อนเราจะเย็นๆก่อนนะฮะต้องแบบเพื่อนต้องอย่าเพิ่งรีบนะฮะเย็นๆก่อนช่วงแรกๆผมเคยลองเทสเอาเล่นสายกรีนะมันก็คิวได้อยู่นะแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วอ่ะผมว่าสายนี้มันเวิร์กกว่าแรงกว่าแล้วก็มันปิดไวกว่าสายคีนี้เราต้องไปเดินตีเรื่อยๆนะอาจจะต้องถึกหน่อยสายนั้นนะฮะแต่สายนี้นี่เราเพียวเดเมจเลยจ้าเว้นสกิล3กับสกิล1ให้โดนนะฮะไส้แตกแน่นอนหลักการคล้ายๆยาฉะเลยนะคุณผู้ชมที่ปาสกิลไปแล้วสกิลแล้วโจมตีให้โดนนะหลักการเดียวกับยาฉะเลยนะฮะ ยาฉะเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์น้ำบนหัวใช่ป่ะนี่เป็นสัญลักษณ์เวลาหลักการเดียวกันเป๊ะเพียงแต่ยาฉะเวลาตีโดนแล้วมันลดคูลดาวน์นะฮะแต่เนี่ยไม่ลดคูลดาวน์แต่แรงโคตรๆแล้วสตันนะฮะคือดีกว่ายาฉะเยอะเลยฮะตรงที่พอสัญลักษณ์แตกเนี่ยสตันเลยนะ 1.2 วินี่คือโคตรนานเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีผลเฉพาะกับฮีโร่นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะสกิลแพสซีฟของเราเนี่ยตีมอนธรรมดากับตีคีปเนี่ย
ม่ได้ดวงดาวนะฮะเรื่อยๆช้าหน่อยนะต้องเวล6นะคุณผู้ชมมันจะเริ่มแผงฤทธิ์นะฮะช่วงนี้เราก็ตึงๆไว้ก่อนจริงๆไปแก๊งเลยก็ได้นะทับเข้ามาเลเวล4หรือ5ก็แก๊งได้นะฮะถ้าสถานการณ์แบบเอื้อมนวยเนี่ยๆๆเลือดเหลือแค่นี้นะฮะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมีโดนแน่ๆนะฮะเอ้าจะดักนะฮะอันติมันกว้างมากผู้ชมอันติมันกว้างมากผมสามารถคิวได้เลยนั่นไงฮะพอดีว่าไอตัวเมื่อกี้มันโดนสกิล3ผมไปใช่ไหมฮะแล้วเรากางอันติแล้วไอร่างเงาของผมอ่ะมันไปโจมตีโดนพอดีโดนสตันไปเลยเห็นไหมฮะแล้วแรงขึ้นด้วยนะทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยโดนสแต็กเนี่ยมันจะโดนแรงขึ้นนะฮะโอ้กี่กูผมว่าโดนแบนอ่ะแรงบนแบนแน่นอนนะฮะโอ้เพราะว่ามันเล่นไม่ได้ยากเลยนะฮะเอาเลยแล้วมันไปตีตัวนู้นทำไมวะผมยืนจู่ข้างๆปลาหมึกมันไม่ตีซับเก็บมาแล้วฮะปลาหมึกตัวแรกปล่อยแล้วฮะผมปลดปล่อยฮะปลดปล่อยปลาหมึกจะหนีหรือเปล่าอัพสกิล3ต่อเลยนะฮะสกิล1กับ3นำไปเลยนะครับผมสกิล2ยังไม่ต้องนะฮะไม่ค่อยมีผลนะฮะเอาไว้พุ่งอย่างเดียวนะฮะเอาแหลมคือแต่อีกอย่างหนึ่งนะฮะสกิล2เนี่ยถ้าเกิดว่าพุ่งไปแล้วมันดันติดสแต็กฟาดอีกครั้งหนึ่งเรากดอะไรไม่ได้นะฮะนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือมันไม่พุ่งเฉยๆนะแต่มันไปแบบอยู่ในระยะแล้วโดนศัตรูพอดีอ่ะมันจะฟาดอีกทีนึงแบบออโต้ทำให้เราเนี่ยกดอะไรไม่ได้นะฮะเสียคอมโบนะเสียการคอมโบทางที่ดีก็สกิลอันนี้ไปก่อนสกิล3ให้มันโดนก่อนแล้วค่อยสกิล2หรือไม่ก็สกิล2ไปแล้วอันตินะฮะเราฟาร์มไปเรื่อยๆฮะตอนนี้คิวไป2แล้วเราฝั่งเราค่า5นะฮะตาย3ครับผมเนี่ยเห็นไหมมันฟาดเองเห็นไหมคุณผู้ชมค่อนข้างแบบคอนโทรลยากอยู่นะต้องฝึกหน่อยมันสะใจผมรู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับคุโรมุโจผสมกับอาโอบุสึผสมกับยาฉานะความรู้สึกนะคือไอสกิลหนึ่งเนี่ยมันยังกับคุโรมุโจเลยนะเพียงแต่เบากว่าเราจะมาตุ๋ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวอ้าวบัฟแดงขอสักหน่อยเสริมความถึกฮะทำให้เรากล้าห้าวนะฮะไปเรื่อยอันบนนะฮะกลับหรือเปล่าไม่กลับด้วยโอ้อยากสู้นะฮะอยากสู้เดี๋ยวพ่อสอนให้มานี่อ้าวอยากสู้มาเลยฮะเปิดบัฟรถคูดาวฮะบักก็มาเนี่ยฮะคือมันอยู่ที่เราจะเลือกเอานะฮะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเราจะใช้สกิลอันติเนี่ยสีอะไรนะฮะคือรถคูดาวเนี่ยมันทำให้เราได้ใช้สกิลต่อเนื่องนะฮะเราก็คอมโบได้รัวๆนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความแรงอะไรให้เลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรนะคุณผู้ชมคือเวลาไปอหมู่หมู่เนี่ยสีเหลืองกับสีแดงจะดีหรือว่าถ้าเราแบบอยากถึกอะไรเงี้ยอยากเปิดให้ทีมก็สีม่วงฮะแต่ถ้าอยากรีบปิดบัญชีนะฮะแล้วกันใช้สกิลรัวๆก็สีฟ้านะฮะเป็นตัวที่แบบผมชอบมากเลยอันติมันเลือกได้หลากหลายดีนะฮะเรียกง่ายๆว่าก็คอมโบไปแล้วกดมั่วแมวอย่ามั่วนะฮะแต่จริงๆมันก็ดีทุกสีแหละนะฮะอยู่ที่เราฟาร์มต่อนะของเริ่มมาเราก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมผมเคยนะทำคอมโบทีพันสองเลยนะใส่คีปอ่ะไม่ใช่พันสองสองพันเลยนะฮะสกิล3กับสกิล1อ่ะทีเดียว2,000นะฮะเริ่มแรงเอาชูเทนยังไงฮะ
ยังไม่เข็ดนะเมื่อกี้อ้าวมาฮะ2มาเลยครับมาฮะสีแดงฮะหลายๆตัวต้องสีแดงหลายๆตัวนะฮะฟาทีนี่เรียกได้ว่าดีฟงดีเฟนส์หายบางเฉียบไปเลยนะฮะเอาทาวกับเราคือมันดีอย่างด้วยนะสกิลหนึ่งเนี่ยเวลากดแล้วมันเดินได้ด้วยนะอ๋อเหมือนกับอันนี้ด้วยกับยุกิโดจิเลยสกิลป่าเดินไปด้วยได้นะเสียงอย่างเดียวสกิลหนึ่งแล้วสกิลพุ่งไม่ได้นะเรียบร้อยนะเป็นของเราปล่อยเลยฮะปลดปล่อยเอาเอาเอาเป็นตัวอะไรยืด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 อยากข้าวอยากเอาโดนลัดสังเกตโอ้โหมีเขาไม่ใช้อันตีมกันนะฮะช็อตช็อตคือผมเห็นหลายคนนะเอาไปเล่นเป็นแทงนะฮะเอาทาคิยาชะเมะไปเล่นเป็นแทงนะตอนแล้วแต่ศรัทธาเลยฮะคือถ้าเขาจะหวังผลสกิลแพสซีฟเพื่อทำให้มันตีถึกขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเวิร์กนะไม่รู้ดิส่วนตัวผมว่าเอาไปท็อปเนี่ยท่านเล่นเป็นฟูลแทงเนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่ได้แรงมันจากที่มันแรงมันจะกลายเป็นไม่แรงไปเลยฮะแล้วมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นด้วยนะแต่คูลดาวน์เนี่ยอันตินี่ไวจริงๆนะฮะ40วิเอาใส่ใช้เลยฮะปักเข้าไปถือว่าไม่ได้คูลดาวน์อะไรนานมากมายนะฮะจะได้เรื่อยๆมีไฟก็ใช้ได้เก็บไว้ใช้ตอนที่แบบเอาสกิลหมดแล้วจะเวิร์กสุดนะฮะเอาโอ้โหสกิล3ไม่โดนถ้าโดนนะหน้าสั่นเลยนะฮะคือถ้าสกิล3โดนนี่คือเดินไม่ได้ตายแน่นอนนะเอามีคนมาช่วยโอ้โหเออไม่เอาไม่มีอันติเสียเลยฮะไม่เอามาใช้หนีเลยแล้วบัฟก่อนอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องมานาด้วยนะคุณผู้ชมคือมานาเนี่ยไม่ได้แบบสำคัญอะไรขนาดนั้นเลยนะฮะผมตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยมีแบบปัญหาที่แบบโหเข้าไปแล้วมานาไม่พอเหมือนโอนิคิริเลยนะฮะคือโอนิคิรินี่คือแบบปัญหาโลกแตกเลยฮะเข้าไปแล้วอันติไม่ได้มานาหมดต้องคำนวณดีๆอันนี้คือไม่ต้องซีเลยฮะอยากใช้สกิลใช้ไปเลยโอ้ยมาเยอะมาเยอะด้านบนด้านบนเอ๊จะหนีไปไหนนะปุ่มนี้หรือเปล่าอ้าวไม่อยู่อ้าวโอ้โหพุ่งไปชนพอดีมันจะไปรอดได้ไงล่ะครับคิว5แล้วผมพันสามนะฮะปักเข้าไปอ้าวมีบวกกันตรงนี้รอก่อนฮะเอาละฮะเราไม่มีอันติด้วยน่าเสียดายมีอันติน้ำมันเลยนะเฮ้ยแครี่ขอทีนึงปักเกือบตายผมเอาวาร์ปก่อนผมไม่มีอันตินะเมื่อกี้ถ้าไม่เอาไปใส่ชูเทนนะมันเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้หลายตัวเลยอะแล้วตีเหมือนกว้างด้วยนะฮะบล็อกเป้าด้วยตอนแรกผมคิดว่าอันติมันจะพุ่งไปตามเส้นอย่างเดียวไม่ใช่ฮะมันพุ่งตามจุดที่คนอยู่เลยฮะจริงแต่ว่าคนเนี่ยเดินหลบได้นะฮะแต่จะหลบทันหรือเปล่าแล้วโดนหลายตัวด้วยทะลุโดนหมดทุกตัวนะฮะอัพอันนี้มาเต็มฮะอัพเอคำพูดของมันออกมาเต็มแล้ว15,000นะฮะเอสกอร์เนี่ยความสัมพันธ์นะฮะฟัช1,600แล้วฮะเริ่มจุกแล้วฮะเอานาฬิกาฟาดหน้านะฮะมีมาไหมมีมาปลาหมึกตัวที่3เลยแล้วกันแต่ทีมก็สูสีอยู่นะเขาก็คิวมาโห10แล้วนะเราคิวไป11เอาแล็บนะฮะไปทางนี้ดีกว่า
ล่อยหมึกก่อนมีโมมิจินะฮะแอบแอบมาแล้วมาไหมไม่มาดีบัฟก่อนเอ้ยฮุเนะเอ้าฮะเห็นตัวแหลมๆแล้วฮะเห็นแหลมๆแล้วฮะอ้าวโดนฮะอย่างนี้โดนเลยครับอ้าวแฟดแฟดคือถ้าสกิล3โดนนี่คือไส้แตกฮะหน้าแหกแน่นอนฮะอ้าวจูเทนนะฮะเพื่อนมีไม่ไปช่วยหูเวส15อยู่เลยแต่เราจะทันไหมเนี่ยโอ้ยวินพอดีแม่คือเขาเอาขอบเลยฮะวาร์ปขอบเลยนะถอยก่อนเอาโอโรจิไหมไม่เอาฮะไม่เอาแล้วเราดันให้สะใจมากคือมันโดนทุกตัวดันคีบไวแน่นอนฮะเอสไตล์อย่างเงี้ยนะตีแล้วไหมนะฮะมาไม่รอดฮะไม่รอดฮะโดนเผาไหม้แน่นอนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเก็บดวงดาวไม่ได้ด้วยฮะไม่มีอันนี้ไม่ได้ตีฮีโร่เอ้ยโอ้ยจะเอาใช่ไหมเอ้ยโอ้โหมาโอ้โหไม่มีนะไม่มีแฟกนะตายตอนจบซะงั้นผมจบแล้วฮะนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมทาคิยาชะฮิเมะนั่นเองโหดผมบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเล่นยาวๆแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้นี่ MVP อย่างเท่นะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะฮะที่มาเล่นด้วยกันทั้ง5คนนี้นะฮะยังไงก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ใหม่นะฮะกับ Alive A Channel เดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะทยอยลงเรื่อยๆนะฮะขอบคุณมากๆทุกๆคนนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ